ต่อเนื่องไปอย่างนี้นะคะต้องได้อีกชิ้นหนึ่งนี่ปุ๊บปั๊บมากต้องทำแบบนี้ร้อนๆจะอุดแน่นอนนะคะพวกเด็กดูดูค่อยๆหดนะฮะอ่ะพริก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 นี่ต้องยั่วคนได้บ้างล่ะเป็นคนโดนตกละโอ้โหตุ๊กปั๊บเวอร์เวลากินนะฮะสองชิ้นเลยเหรอสองชิ้นกระเจ้าขมแบบนี้ที่นี่เขามีแจ่วขมและไม่ขมนะสั่งได้ใช่เลือกได้เลยนะฮะแล้วเราสายเราต้องแจ่วขมเท่านั้นนี่โอ้โหบ้าบอลุยครับก็เป็นจอรอบใช่เลยใช่เลยร้านแซ่บอีหลีหมูอบโอ่งกระทะร้อนนะฮะนี่ค่ะแซ่บอีหลีนี่แซ่บแน่นอนไม่ได้พามาร้านนี่แล้วมาลุยกันครับเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่แบบโอ้โหของเยอะแยะมากมายเมนูแบบเด็ดๆเยอะเลยเดี๋ยวมาลุยครับไปดูเขาตามไปดูเดี๋ยว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 ยังไงครับยังไงครับบุกครัวบุกครัวครับมาลุยครับและนี่คือไฮไลท์ของร้านเขาที่บอกไม่เหมือนร้านอื่นเลยนะนี่คือคอหมูอบโอ่งนะฮะโอ้โหเรามาลุยกันน่ากินมากสีแบบเอาแม่ค้าบอกตำไม่ถูกแล้วตอนนี้ตำผิดตำถูกมาแล้วตำถูกสิครับต้องแซ่บๆสิครับโอ้โหจัดไปครับจัดไปครับโอ้โหคุกเดียวเสร็จงามหอมมากเรามาเริ่มที่เตาน้อยนี้เลยนะฮะใช่ครับมาเป็นเตาปลาเตาฟินแน่นอนฟินแน่นอนใช่หน่อยแล้วนี่เนื้อกรอบเนื้อกรอบโอ้โหมาแล้วมาเริ่มเลยเริ่มเลยค่ะคุณเริ่มเลยใช่ร้านนี้แล้วที่สำคัญน้ำจิ้มฮะเป็นน้ำจิ้มแบบเจ้าใส่ขมด้วยยังเด็ดปูฟ้าปูฟ้าทำไมเนยมันไม่ทั่วล่ะครับคุณเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดียวครับพูดเดียวครับเออเนยช่วยทำให้เนยมันทั่วๆให้โอกาสเนยนิดนึงนะ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 เตาน้อยได้ใจมากเตาพริกครับพริกครับพริกครับนี่เตาน้อยเตาน้อยเตาน้อยและส่วนนี้นะฮะนี่นี่คือน้ำจิ้มนะฮะเจ้าใส่ขมของเราชิ้นนี้ใกล้ได้แล้วชิ้นนี้ใกล้ได้ชิ้นได้แล้วสุกกลางดีแล้วแดงนิดเดียวไม่เป็นไรฮะมันจะมีเอ็นๆอยู่เห็นไหมเอ็นเป็นลายอยู่เวลากินกับน้ำจิ้มขมแบบนี้นะฮะมันจะได้ฟิลมากมันขมจนหวานอ่ะโอ้โหนี่พูดถึงชีวิตหรือเปล่าฮะชีวิตของคุณหรือเปล่าฮะต้องหวานมากคุณดูโอ้โหมันจิ้มคือดีมากเนื้อนิ่งๆให้มีสันตินิดเนื้อกรอบเนื้อกรอบเลยต้องโยโย่แฟนเพจนะคะเราอุ่นจิ้มเวลาจะยั่วต้องยั่วต้องยั่วตอนที่มันแบบหยดติ่งๆแบบนี้ลุยครับโอ้ขึ้นมีข้าวเหนียวของข้าวน้อยเหรอวันนี้เคยบอกหลายครั้งนะคะหลงรักกระทะนี้แหละไอ้ทีดิโอ้โหมันดูทำมัดทำแมงมันดูกำยำมันดูมีพลังเหลือเกินวันนี้ฮะน้ำตกเสือร้องไห้นะแล้วก็ใส่ผักกีริ้วด้วยเอาไว้ผักกีริ้วใช่เวลากินนะฮะเราอยู่ใกล้ครบมาแล้วคนได้ยินเสียงครบเปล่าปัง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 เลยมาพร้อมไหมครับลุยครับอันนี้เราก็ล้างมือใดๆได้แล้วด้วยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งประมาทนะคะสดมากเลยพี่โอ้เนื้อแซ่บเลยเผ็ดร้อนเนาะอะไรพี่แซ่บเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดตาเราชอบเลยครบร้อนครบร้อนจะแบบครบโดสเนี่ยครบโดสครบโดสลุยครับอร่อยและจานนี้นะคะบอกเป็นทีเด็ดของร้านเขาข้อหมูอบโอ่งเขาบอกของเขาไม่เหมือนใครที่ใดในโลกไม่เหมือนแน่นอนชิมเปล่าๆก่อนนะครับมาชิมเปล่าๆมาว่าเขาหมักยังไงรสชาติยังไงนุ่มอะไรโอ้นุ่มเลยนุ่มแบบนุ่มตกใจอ่ะแต่จริงดูมันก็คือดูดีมากๆคุณว่าดีนุ่มมากเอาซื้อกลับบ้านแล้วหนึ่งเฮ้ยว่าดีคุณซื้อกลับบ้านไปกินมันนุ่มจนแบบเข้าปากแล้วตกใจมันนุ่มขนาดนี้ยูยูฮะลุยฮะโอ้โหเขาไม่ดูจิ้มบ้างจัดจิ้มนี่ไม่ดูจิ้มไม่ดูเรื่องคอหมูต้องวดีนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งมันนุ่มมากๆนุ่มจนแบบ
ไม่น่าเชื่อโอ้โหแจ่วนี่คือพริกเทียบเลยใช่ดีหมี่มะนาวเพิ่มไปจิ๊ดนึงขยำจะโคตรพริกอามาจิ้มยังไงให้พริกไม่ขึ้นมาเลยเออสามารถมากนุ่มจริงนุ่มต่างเลยนุ่มต่างอร่อยเออแล้วที่อร่อยที่สุดคือมันใช่มันของคอหมูเออเดี๋ยวสั่งกลับบ้านเพิ่มครับมาต่อกันที่นี่นะส้มตำทอดปูปลานี่ฮะเขาแยกน้ำจิ้มให้แบบนี้เขาแยกน้ำมาเอาล่าเลยโอเคมาล่าเลย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 ส้มตำทอดปูปลานะฮะล่าเลยคือจะสามารถสั่งเป็นตำไทยตำอะไรก็ได้แต่เป็นตัวส้มตำทอดเขาก็แยกน้ำมาให้เราก็ได้ลองกินดูไม่เคยกินแบบนี้ส้มตำทอดแต่กลิ่นถูกต้องถูกต้องแน่นอนสำนักถูกต้องคือสะใจมากโอเคมาเรียบอร่อยอร่อยเผ็ดหรือยังคะเผ็ดยังไม่เผ็ดยังไม่เผ็ดพอใช่ไหมแล้วดีร้านนี้เลยทอดทางเราเลยแซ่บนัวมากเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็ต้มตำกรอบแบบสะใจเลยอ่ะร้านน้ำเราต้องรีบกินนะคะทุกคนจะไม่กรอบอร่อยมากปิดท้ายของเรานะคะที่ไส้อ่อนย่างเขาย่างกินเหรอเขาย่างไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเลยอ่ะจะใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ว่ามันไม่ผิดหวังใช่อ่ะชิม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 ดีครับก่อนอ่อนๆจะได้ไม่แห้งเกินโอ้โหใครจะมากับเมนูนี้ก็คือรอนิดเดอร์ดูสิมันไม่แห้งอ่ะมันกำลังดีแต่มันก็คือข้างนอกก็คือเกลี่ยนิดนึงเฮ้ยกรอบนอกนุ่มในครับนี่เลยอารมณ์แบบนั้นได้เลยโอ้มาเฮ้ยเมนูนี้เด็ดมากดูครับร้านลาบแซ่บอีหลีนะคะพี่แบรี่จำได้นะสุดยอดมากครับรายละเอียดในแคปชั่นค่ะ